ตามเงื่อนไขค่ะในการแจกเงินหมื่นนะคะระยะที่2ในมุมมองของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจนะคะมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะโดยคุณธนวัฒน์พลวิชัยประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะได้มีการเสนอความเห็นต่อนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในช่วงปลายปีซึ่งจะมีการประชุมค่ะคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ19พฤศจิกายนนี้ก็มองว่าการทำโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่2ต่อจากเฟสแรกที่มีการแจกเงินสด 10,000 บาทให้แก่กลุ่มเปราะบางไปแล้วนั้นเนี่ยรัฐบาลสามารถแจกเงินดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันได้ค่ะเนื่องจากกลุ่มประชาชนที่จะได้รับเงินในเฟสถัดไปจะเป็นผู้ที่มีความพร้อมในการใช้สมาร์ทโฟนอยู่ในสังคมเมืองทำให้การรับเงินดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากอีกทั้งรัฐบาลเนี่ยยังสามารถกำหนดเงื่อนไขการใช้จ่ายได้ว่าต้องเป็นการซื้อสินค้าจำเป็นเป็นสินค้าที่ใช้วัตถุดิบในประเทศเป็นหลักและไม่ใช่สินค้าที่เกี่ยวกับอบายมุขซึ่งเป็นการกำหนดเงื่อนไขการใช้เงินได้ดีกว่าในเฟสแรกนะคะที่แจกเป็นเงินสดซึ่งยากกับการติดตามการใช้จ่ายคุณธนวัฒน์ก็เห็นสอดคล้องกับทางด้านของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันนะคะหรือกกร.ที่มีการเสนอให้แจกเงิน 10,000 บาทในเฟสต่อไปในรูปแบบเงินดิจิทัลและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบคนละครึ่งหรืออาจจะใช้คำว่าคูณ2โดยเป็นการใช้เงินประชาชนส่วนหนึ่งนะแล้วก็เงินของรัฐบาลอีกส่วนหนึ่งซึ่งจะทำให้เม็ดเงินของโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เหลืออยู่อีก 300,000 ล้านบาทลงสู่ระบบเศรษฐกิจได้ทวีคูณค่ะเป็น 600,000 ล้านบาทนอกจากนี้ยังทำให้ประชาชนเนี่ยใช้เงินหมื่นได้อย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะเป็นการใช้เงินของตัวเองส่วนหนึ่งแล้วก็จะสร้างวินัยการใช้เงินได้ส่วนหนึ่งด้วยดังนั้นเนี่ยการใช้งบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นรัฐบาลอาจจะแปลงจากดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทแล้วเติมเงื่อนไขคนละครึ่งหรือคูณ2เข้าไปด้วยน่าจะเป็นเม็ดเงินที่คุ้มค่ามากขึ้นแต่สุดท้ายแล้วก็อยู่ที่บอร์ดกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะว่าจะพิจารณาตามความเหมาะสมอย่างไรค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ